สำหรับคลิปนี้เราจะพามาดูทะเลลึกประภาคารเรือเล็กชายหาดนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เวลาตกปลาเราจะได้ตกถูกที่จะได้ปลาที่ต้องการสักทีนะบอกเลยว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกพอสมควรนะผมค่อนข้างงงกันพอสมควรนะสำหรับไอ้ตำแหน่งตกปลาแต่ละที่นะผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันละกันนะครับผมอันดับแรกขอไล่ไปที่ชายหาดเลยแล้วกันผมชายหาดเราจะนับตั้งแต่ตรงนี้เลยทุกคนชายหาดไล่ยาวไปจนสุดขอบฝั่งนู้นเลยผมเราจะจัดว่าเป็นชายหาดนะโอเคโอเคไล่ยาวไปจนสุดขอบตรงนี้เลยผมเราจะจัดว่าเป็นชายหาดนะครับผมแล้วก็ถัดมานะเป็นประภาคารนะลืมบอกนะคือเวลาตกอ่ะเวลาตกนะทุกคนเวลาตกให้เรายืนตรงนี้นะเว้ยยืนตรงชายหาดนะแล้วก็หย่อนเบ็ดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมมันก็จะนับว่าเป็นการตกที่ชายหาดแล้วนะครับผมโอเคถัดมาเป็นประภาคารนะประภาคารก็คือตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวหายานพาหนะแป๊บหอยอันนี้และกันอยู่ได้บนบกและในน้ำสารพัดประโยชน์ซะเหลือเกินโอเคหอยอันนี้ไม่ใช่หอยอันนี้ประภาคารนะผมก็ให้เรายืนตกบนประภาคารหรือไม่ก็หินตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้คือบริเวณเนี้ยจัดว่าเป็นประภาคารหมดเลยนะครับผมสามารถยืนบริเวณเนี้ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงหินนี่นะครับผมยืนตรงหินนี่แล้วก็ย่อนเบ็ดลงไปประมาณนี้นะผมก็จัดว่าเป็นประภาคารแล้วนะครับผมคือบริเวณเนี้ยมันจะนับหมดนะครับผมแล้วก็ถัดมาเป็นเรือเล็กนะจะขอบอกว่าเรือเล็กมันมีหลายจุดนะครับผมเรือเล็กก็คืออันนี้เรือลำที่1ให้เรายืนตกบนเรือนะย้ำว่ายืนตกบนเรือนะผมเรือเล็กคันนี้เรือที่1แล้วก็คันสีแดงตรงนั้นลำที่2นะผมไอ้ตรงสีขาวอันนี้ไม่นับนะอันตรงนี้เป็นแถวไอ้ตัวหนุ่มสีฟ้าเราจะไม่นับนะผมเราจะนับไอ้ตรงเรือเล็กตรงนั้นนะก็คือยืนตกบนเรือนะผมก็คือเรือเล็กแล้วก็ตรงนั้นนะผม3ลำนะลำนี้ก็นับนะผมลำนี้ก็คือเรือเหมือนกันนะผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรายืนตกบนเรือมันจะนับว่าเป็นเรือเล็กนะครับผม3ลำนี้ก็นับว่าเป็นเรือเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ถัดมาคือทะเลลึกอยู่ตรงไหนอันนี้คือปัญหาเลยอ่ะคือสำหรับผมตอนเล่นแรกๆนะคืองงมากทะเลลึกมันอยู่ตรงไหนวะแทนที่จะไปยืนบนเรือแล้วเป็นทะเลลึกไม่ใช่นะยืนบนเรือไม่กลายเป็นเรือเล็กนะเว้ยไอ้ตำแหน่งที่ตกอ่ะจะบอกให้ทะเลลึกนะผมให้เรามายืนไม่ใช่ตกปลาเพื่ออะไรล่ะให้เรามายืนแถวๆนี้เว้ยนี่ตรงท่าเรือนี่แหละทุกคนมันจัดว่าเป็นทะเลลึกแล้วเนี่ยตรงท่าเรือนี่นะผมเนี่ยบริเวณเนี้ยท่าเรือเนี่ยเรายืนตกมาได้เลยเว้ยแค่อย่าไปยืนชายหาดก็พอนะทุกคนอย่าไปยืนชายหาดนะผมยืนแถวๆเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นทะเลลึกแล้วนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยตกไปได้เลยนะผมจัดว่าเป็นทะเลลึกหมดนะผมแต่ถ้าเรายืนบนเรือเมื่อไหร่นะมันจะกลายเป็นเรือเล็กทันทีนะทุกคนตำแหน่งที่เราตกนะครับผมปลาที่เกิดก็จะเกิดตามบริเวณที่มันเกิดนะเรือเล็กทะเลลึกอะไรอย่างนี้นะผมก็สามารถดูได้ที่สมุดภาพปลาแหละอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะผมว่าตัวไหนเกิดที่ไหนนะครับผมจะขอพาไปดูปลาสีระดับพวกนี้ฮะก็กดเข้าไปดูนะผมสมมติเอาตัวที่ยังไม่ได้ตัวที่ยังไม่ได้ก็จะบอกนะผมว่าพื้นที่ปรากฏคืออะไรอะไรอะไรแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปตกตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะทะเลลึกนะผมอย่าลืมนะคือบริเวณท่าเรือตรงนี้นะผมยืนตรงนี้นะแล้วก็จุ่มไปได้เลยนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่เป็นทะเลลึกนะมันจะเป็นตรงหลุมสีฟ้านะทุกคนอันนี้คือเรือเล็กนะทุกคนอันนี้คือเรือเล็กเวลาตกเรือเล็กก็ยืนนะครับผมย้ำว่ายืนบนเรือแบบนี้ยืนอยู่บนเรือนะยืนอยู่บนเรือแบบนี้นะครับผมแล้วก็โยนเบ็ดลงใหม่แค่นี้ก็คือเรือเล็กแล้วนะครับผมทะเลลึกอีกจุดหนึ่งนะทุกคนก็คือรอบหลุมสีฟ้านะครับผมถ้าเราตกข้างในหลุมสีฟ้ามันจะนับว่าเป็นปลาหลุมสีฟ้านะครับผมแต่ถ้าเราตกหันออกมาด้านนอกจะนับว่าเป็นปลาทะเลลึกเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะตกให้ดูนะครับผมจะยืนให้ดูถ้าเรายืนแบบนี้นี่ถ้าเรายืนแบบนี้นะผมยืนแบบนี้นะแล้วก็ตกเข้าไปมันจะเป็นปลาทะเลลึกนะครับแต่ถ้าเราหันหน้าออกเฮ้ยพูดบ้าอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ปลาทะเลลึกเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเรายืนหันหน้าเข้าไปตรงนี้นะผมมันจะนับว่าเป็นปลาหลุมสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราหันหน้าออกมาแบบนี้มันจะนับว่าเป็นปลาทะเลลึกนะครับผมจะขอพามาดูอีกจุดหนึ่งนะผมก็คือบ่อหน้าโรงเรียนนะผมสำหรับบ่อหน้าโรงเรียนอันนี้ก็จะตกพวกตะภาพนะทุกคน
พื่อบางคนไม่รู้นะว่าตะภาพมันตกที่ไหนได้นะผมก็บ่อหน้าโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในจุดที่สามารถตกตะภาพได้เช่นเดียวกันนะผมนี่ก็คือตรงนี้เลยนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่ทะเลนะตะภาพนี่ก็คือโรงเรียนใช่ไหมแล้วเราก็ตกไอ้บ่อนี้ได้เลยนะผมก็มีโอกาสเจอตะภาพนะแล้วก็มีอีกบ่อหนึ่งนะก็คือบ่อบนเกมโซนไอ้บ่อบนเกมโซนอ่ะไม่ค่อยได้ตกกันเท่าไหร่เอาจริงๆนะเราไม่ค่อยได้ตกกันเท่าไหร่แต่ก็จะเดินให้ดูนะผมว่ามันก็สามารถตกปลาได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากทะเลซีกนู้นแล้วนะครับผมขึ้นมาบนเกมโซนผมบริเวณนี้ก็เป็นสระน้ำนะซึ่งเราก็สามารถตกปลาได้เช่นเดียวกันนะไม่รู้ว่าในบ่อนี้มีตะภาพหรือเปล่านะผมไม่เคยตกผมตกแต่บ่อหน้าโรงเรียนเท่านั้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเคลียร์ปัญหานะผมชายหาดทะเลหรือเรือเล็กปลาพาคารลุ่มสีฟ้าตกตรงไหนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะช่วยทุกคนได้เยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมก็เคยประสบปัญหางงอันนี้มาก่อนนะบอกเลยตรงๆนะครับผมก็ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะผมก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะผมหากมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรอีกนะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปตอบแบบนี้ให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย